หรอหรือร่างกายพ่อท่านทำไงมันเป็นไงเมื่อตื่นให้ยังป อ1ใช่ไหมเนี่ยป1ใช่ไหมครับใช่ครับครูเห็นน้องไบโอแล้วครูนึกว่าครูเข้าห้องผิดโต๊ะห้องผิดโต๊ะเริ่มเหลืออะไรครูเข้าทำไมของคุณครูมันเรียนมีเดียมาอะไรนะอะไรนะครับพอผมมองหน้าคุณครูแล้วมันดูเหลี่ยมเหลี่ยมอ่ะมันดูเหลี่ยมเหลี่ยมเหรอครับดูเหลี่ยมเหลี่ยมมันเหลี่ยมยังไงลูกอธิบายหน่อยมันผิดๆลายๆครับเอาเหรอหายหรือยังครับหายหรือยังบอกโอเคได้ยินได้เห็นหน้าคุณครูไหมลูกได้ยินเสียงครูไหมเหมือนเนี่ยได้ยินเสียงด้วยโอเคอาทิตย์ที่แล้วครูได้บอกอะไรไว้ไหมครับได้บอกให้เตรียมอะไรไว้ไหมได้บอกใช่ไหมครับครูครับเรียนแต่ไม่มีสมุดใช่ไหมครับมันคนละวิชากับของครูแนนนะลูกอย่าเอามาปนกันนะอันนี้จะเป็นปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีดนตรีของครูแนนจะเป็นดนตรีน่าจะศิลปะใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกันนะลูกหนังสือคนละเล่มของครูโนวาจะมีใบงานให้เองเก็บคะแนนเองไม่เกี่ยวกับของครูแนนกับของครูชนนะครับอันนี้ของครูชนแน่นอนอันนี้จะเป็นดนตรีพี่มิวสิกนะครับเด็กถ้าไม่มีโควิดอ่ะเด็กจะได้เล่นคีย์บอร์ดเด็กปิดไมค์ก่อนนะครับเดี๋ยวครูปิดไมค์ก่อนเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะลูกเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ เด็กๆอาทิตย์หน้านะครับให้เด็กๆเตรียมกระดาษ A4 1แผ่นเดี๋ยวครูจะพาวาดคีย์บอร์ดกระดาษแล้วก็สีเด็กๆมีสีทุกคนอยู่ใช่ไหมครับมีสีไหมอยู่ทุกคนอยู่ใช่ไหมเด็กๆมีสีไม้อยู่พ่นอยู่ใช่มั้ยครับคุณโนวาจะให้เด็กๆวาดคีย์บอร์ดกระดาษแค่1ออกเตฟพอดูรีมีฟาซอนลาทีแล้วก็โดสูงใช่มั้ยคุณโนวาจะให้เด็กๆวาดคีย์บอร์ดกระดาษนะครับถ้าเด็กๆไม่เขียนถ้าครูครับหนังสือเล่มไหนครับไม่ได้มีหนังสือลูกเด็กๆปิดไมค์ก่อนครูจะพูดให้ฟังครั้งเดียวเพราะว่ามันคนละวิชากับของครูแนนนะครับอันนี้เป็นของดนตรีพี่เป็นของสถาบันดนตรีของคุณครูโนวาเข้าใจไหมลูกครูจะมีใบงานให้เองแล้วอันนี้ใช่ไหมครับฮะอันนี้ใช่ไหมครับไม่ของครูยังไม่มีหนังสือนะลูกหนูเอาหนังสืออันไหนมาเรียนยังไม่มีหนังสือนะครับของเราจะเป็นของเราอ่ะใครเห็นดนตรีใครที่เรียนดนตรีอนุบาลอยู่ที่นี่จะรู้ว่าดนตรี PPP จะเป็นการปฏิบัติซะส่วนมากใช่ไหมครับเป็นการปฏิบัติและเรียนทฤษฎีดนตรีสากลของครูแนนจะเป็นออกไปทางด้านดนตรีไทยจะเป็นไอ้ของกลุ่มศาลาศิลปะแต่ของคุณครูโนวาไม่เกี่ยวนะครับของครูโนวาจะเน้นปฏิบัติกับเรียนทฤษฎีดนตรีสากลเข้าใจไหมลูกฮัลโหลวันนี้ก็เข้า
ใจใช่ไหมนี่ไบโอหนูอยู่ปอไหนลูกปอสองนี่มันค่าของปออะไรมันค่าของปอหนึ่งไม่ใช่เหรอลูกปอหนึ่งครับหนึ่งค่ะปอหนึ่งครับหนึ่งครับครูก็เลยสงสัยว่าอ้าวครูเห็นน้องไบโอแล้วครูก็นึกว่ากับนาดากับไบโออยู่ปอสองไม่ใช่เหรอปอสองแล้วทำไมมาเรียกกับปอหนึ่งอะลูกปอหนึ่งครับหนึ่งค่ะปอหนึ่งครับหนึ่งตอนนั้นหนูโชว์แบบนี้คือปอหนึ่งครับหนึ่งอ๋อเหรอเราไม่ได้เปิดเรียนการท่องสายครัวโหลืมครูนึกว่าพวกหนูขึ้นป.2กันไปหมดแล้วโอเคเด็กๆคนไหนนะครับหรือผู้ปกครองที่อยู่ใกล้นะครับนี่คือดนตรีของผมของคุณครูโนวาจะเป็นดนตรีสากลหรือว่าเป็นดนตรีของสถาบันนะครับจะไม่มีหนังสือนะครับส่วนมากถ้าเราไม่ผิดช่วงโควิดอ่ะส่วนมากเด็กๆจะได้เล่นกับคีย์บอร์ดตัวจริงเลยคีย์บอร์ดที่โรงเรียนจะมีประมาณ40กว่าเครื่องนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ด้วยเหตุของสถานการณ์โควิดคุณครูโนวาก็เลยจะติวพื้นฐานเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลให้เด็กๆก่อนซึ่งแตกต่างจากของครูแนนนะครับเพราะของครูแนนจะเป็นดนตรีไทยหรือเป็นของกลุ่มสาระศิลปะนะครับของครูโนวาจะแยกออกมาเลยจะไม่เกี่ยวกันนะครับผมโอเคครูโนวาจะมีแค่ใบงานท้ายแบบฝึกหัดที่จะส่งให้คุณครูประจำชั้นแค่นั้นแล้วให้เด็กๆไปทำเองแล้วตอนครูเก็บคะแนนครูโนวาถึงจะเรียกเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเรียนดนตรีกับสถาบันไม่ต้องซีเรียสนะครับเด็กๆ เรียนให้สนุกก็พอตอบเวลาคุณครูถามนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราต้องกักตัวช่วงโควิดก่อนครูโนวาก็เลยจะบอกแค่ทฤษฎีว่าดูเสียงยังไงที่นอดมีกี่ลิ่มวางมือตรงไหนตำแหน่งตรงไหนที่เด็กๆควรจะวางแล้วก็มีกิจกรรมของอะไรแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการที่ต้องมาไล่เก็บคะแนนให้เด็กๆแต่ครูโนวาจะมีการเก็บคะแนนอยู่แล้วก็สอบนิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าส่วนมากวิชาของครูคุณครูทำให้คะแนนทางคุณครูเลยนะไม่ดีแน่เลยนะเพราะใครที่เคยเรียนตั้งแต่อนุบาล3อ่ะจะรู้ว่าของเราส่วนมากมันจะเป็นปฏิบัติโอเคเนาะส่วนมากของเราจะเป็นการกดคีย์บอร์ดเล่นจริงเจอกับอุปกรณ์จริงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ให้เด็กๆเรียนทฤษฎีไปก่อนไม่นานแล้วลูกพอเปิดมาเราจะได้เล่นกับแรมคีย์บอร์ดส่วนน้องๆคนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นหรือว่ายังไม่เคยเล่นคีย์บอร์ดนะครับให้ฟังเพราะว่าบางเพื่อนบางคนอ่ะเรียนมาตั้งแต่อนุบาล1แล้วเรียนกับครูนุวามาตั้งแต่อนุบาล1แล้วเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฟังนิดนึงลูกดนตรีสากลไม่ยากโน้ตมีทั้งหมดกี่เสียงครับตอนอนุบาล3 7เสียงใช่มั้ยครับมีแค่7เสียงเองเพราะฉะนั้นครูนุวาจะไล่ทวนเร็วๆตอบหมดก็คือโดเรมีฟาซอลลาที่โดมีแค่นี้เห็นไหมมีแค่นี้เองมันจะเรียนตั้งแต่ต้นไปจนถึงจบนะครับน้องๆที่ไม่เคยเรียนคีย์บอร์ดให้จำไว้นะครับว่าโน้ตมันจะมีแค่โดรีมีฟาซอลลาทีแล้วก็มาดูไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดคีย์บอร์ดเลยไม่มีโน้ตเสียงอื่นเลยมีแค่7ตัวนี่แหละครับแต่มันต่างกันตรงแค่เสียงสูงกับเสียงต่ำโอเคคุณจะไปเร็วๆนะครับอาทิตย์หน้าให้เด็กๆเตรียมสิ่งที่ครูโนวาจะให้เด็กๆเตรียมนะครับไม่เยอะเลยไม่ถือว่าลำบากเพราะเด็กๆมีทุกคนอยู่แล้ว1กระดาษ A4 1แผ่น2ดินสอสีดำ3แล้วก็สีไม้ใช้สีไม้ดีกว่านะลูกถึงมันถึงจะไม่เลอะโอเคไหมโอเคไหมครับใช้สีไม้ครูโนวาจะให้เด็กๆวาดคีย์บอร์ดกระดาษเขียนชื่อแล้วเก็บไว้ครูจะเรียกเก็บคะแนนทีหลังเผื่อเราจะได้ไม่ครูขอให้มันไม่ถึงแบบฝึกหัดที่2ก็พอเราจะได้เตรียมตัวเปิดโรงเรียนกันได้โอเคให้เด็กๆจำสีไว้นะครับทั้งคราวหน้าคุณวาจะขอดูนะลูกแต่น้องใช้สีหนูอะค่ะครับผมครูไม่มีสีแต่น้องใช้สีหนูให้ดีๆจำไว้ให้ดีๆนะครับ
เราจะจำเป็นสีกับเป็นตัวเลขนิ้วเราจำเป็นตัวเลขแล้วใช่ไหมครับนิ้วอ่ะเราให้ครูให้เด็กๆจำเป็นตัวเลขก็คือ 1, 2, 3 1, 2, 3, 4เวลาเล่นดูนะครับเวลาเล่นโดอันนี้ครูเริ่มจากตัวโดตรงกลางมิดเดิลโดนะครับที่คุณครูสอนเด็กๆจำได้ไหม 1, 2, 3 1, 2, 3, 4ใช่ไหมครับเวลาเล่นเวลาไล่สเกล1 2 3ไขว้เห็นไหมคุณนวาจะไขว้นิ้วชี้มา1 2 3 4เห็นไหมเวลาทำเร็วๆเห็นไหมนิ้วที่4มันจะอยู่ตรงทีต่อไปก็1 2 3เหมือนเดิมก็ไขว้นิ้วโป้งออกมาเห็นไหม2 3ไปอย่างนี้เรื่อยๆ1 2 3 1 2 3 4จนสุดคีย์บอร์ดจนมันไม่ได้มีอะไรจะให้กดแล้วนั่นแหละเพราะว่าโน้ตมันมีแค่7ตัวถูกต้องไหมครับนิ้วเราจำเป็นเลข1 2 3 1 2 3 4โอเคต่อไปนี้โน้ตเราครูตัวจะให้เด็กๆจำเป็นสีนะครับนะแป๊บนึงแชร์สกรีนก่อนกลับมาที่เดิมโอ้ยตกใจคีย์บอร์ดโนตโดคุณลืมลดเสียงตอนอยู่ในห้องเรียนคุณครูนวาก็ชอบลืมลดใช่ไหมและเด็กๆ ก็มาค้ำคีย์บอร์ดปุ้งทีนี้ลำโพงเกือบแตกเลยครับผมก็เป็นเหมือนครูเดี๋ยวเปิดเธอมาเราแจมกันเลยลูกเดี๋ยวครูพาตั้งวงดนตรีเลยครูไม่ได้เล่นไอ้พาเด็กๆเครื่องเล่นดนตรีมาหลายเดือนแล้วเปิดเธอมาเดี๋ยวครูปล่อยจอยให้เลยใครอยากเล่นอะไรเล่นเลยทีนี้เปิดเธอมาโน้ตตัวโดนะครับตัว สีอะไรครับสีแดงเห็นไหมโน้ตครูจะให้จำเป็นเสียงโลกเอ้ยให้จำเป็นสีต่อไปครับเสียงเล่เห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นครับเดี๋ยวนะครับโดสีแดงจำไว้นะครับเล่สีอะไรครับเหลืองเหลืองครับลูกไม่ใช่เหลืองเหลืองครับเหลืองเหลืองครับเอาเสียงเหลืองเหลืองครับโอเคสุดยอดภาษาไทยชัดเจนมากลูกเหลืองนะไม่ใช่เหลืองต่อไปเสียงมีสีเขียวมีเขียวต่อไปป้าสีอะไรครับสีม่วงค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยต่อไปส้มสีส้มส้มครับลาสีฟ้าครับฟ้าครับยอดเยี่ยมที่สุดพี่สีม่วงลาที่จริงเด็กๆดูที่จริงทุกฟ้ามันจะสีชมพูนะลูกแต่คงหาสีชมพูไม่ได้สีชมพูที่มันแบบชมพูดีๆนี่นี่คือที่คุณโนวาจะให้เด็กทำเป็นคีย์บอร์ดนะครับไม่ต้องวาดทั้งหมดลูกวาดแค่ตัวคีย์บอร์ดแค่นี้แหละ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนี่1 2 3 4 5 6 7ตัวนี่แหละลูกถ้าเราเขียนมือเราเขียนเราจะจำได้เวลาเรามาเจอคีย์บอร์ดเดี๋ยวถือไว้ดูใหม่นะครับเขียนไว้ตัว C เสียงดูสีแดงเล่สีเหลืองมีสีเขียวฟ้าสีชมพูนะลูกฟ้าสีชมพูนะครูมองเป็นสีชมพูสั้นสีส้มส้มแล้วก็ลาสีฟ้าสีม่วงจีสีม่วงให้จำแค่นี้สีโป้งเลขทีนี้เรียนดีๆซีโน้ตนะครับเสียงซีสีแดงสีเสียงเล่สีเหลืองเสียงมีสีเขียวเสียงฟ้าสีโวเสียงซอนสีส้มเสียงลาสีฟ้าเสียงทีสีม่วงทีนี้นิ้วเราก็นับเราก็ทีนี้นิ้วโป้งเลขที่เลขหนึ่งนิ้วชี้เลขสองสามสี่อ่ะทีนี้ในกลางเลขสามแล้วก็กลับมาในโป้ง1 2 3 4อันนั้นจะเป็นเรื่องของการไล่สเกลนะครับมันจะง่าย
ทำได้หรือยังครับจำได้ครับถ้าจำได้คุณครูจะปิดสไลด์แล้วถามนะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคไหมครับครับอะไรเดี๋ยวดนตรีเรียนให้สนุกนะลูกไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันถ้าผิดคุณภูนวันจะบอกว่าผิดครับแต่ไม่มีการดุการด่ากันเกิดขึ้นถ้ามันผิดภูนวันก็จะบอกเด็กๆว่ามันผิดแล้วคุณจะบอกอันที่ถูกให้เพราะฉะนั้นเด็กต้องเป็นเด็กที่แบบกล้าแสดงออกเวลาเรียนดนตรีนะลูกกล้าตอบผิดไหมก่อนผิดไหมก่อนภูนวันยังไม่ได้ผิดไหมครับผิดไหมครูคะผิดครับผมว่ายังคะพร้อมหรือยังล่ะแต่ครูให้ส่งอาทิตย์หน้านะแต่ครูให้ส่งอาทิตย์หน้านะครับครับเด็กๆเริ่มวาดได้ไม่ต้องเขียนตัวหนังสือข้างบนนะครับคำที่ว่าตำแหน่งตัวโน้ตไม่ต้องเขียนตัวช้างตัวอะไรไม่ต้องเขียนใช้สมุดหนังสือครับแค่เขียนตรงเนี้ยเขียนแค่ตรงริมตรงรูปคีย์บอร์ดก็พอแล้วระบายสีลงไปเขียนตัว C ตัว D ตัว E ด้วยโอเคไหมครับขนาดไหนก็ได้ใหญ่หรือเล็กก็ได้แต่ให้คุณครูเข้าใจว่าเด็กๆเขียนอะไรก็พอโอเคไหมจะตีตารางครับหนูจะเขียนเต็ม S กระดาษ A4 ก็ได้หรือหนูจะเขียนแค่ครึ่งเดียวก็ได้ครับขอให้คุณครูรู้ว่าดูแล้วคุณครูเขียนว่าเด็กๆเข้าใจก็พอโอเคเริ่มได้แล้วคุณครูว่าจะเปิดสไลด์ตรงนี้ไปให้นะครับไว้ให้ดูตีตารางครับเด็กๆเห็นสไลด์อยู่ใช่ไหมเห็นครับเห็นครับจะเริ่มทางก็เริ่มมันจะมีหน้าไหนคะครับผมหน้าที่เท่าไหร่คะอ๋อมันไม่มีหน้านะครับเพราะว่าอันนั้นน่าจะเป็นของคุณครูแนนครับผมอันนี้ผมให้เด็กๆลองวาดดูก่อนแล้วก็ใส่ตัวอักษรลงไปครับครูคะวาดยังคะวาดเลยครับผมแม่ว่าเสร็จแล้วค่ะไหนไปโอโชว์ให้ครูนัวดูซิโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยโอเค1 2 3ดูของน้องไบโอนะครับเห็นไหมของไบโอถูกต้อง1 2 3 4 5 6โอเคครบ1ออกเทปพอดีถึงเสียงทีลองวาดดูวาดขนาดไหนก็ได้นะครับขอให้ครูนัวเห็นแล้วเข้าใจว่าเด็กๆอ่ะเข้าใจตำแหน่งโน้ตจะมีแค่นี้ครับมีแค่นี้แหละมีแค่7ตัวแต่ที่เด็กๆเห็นมันเยอะๆคือมันมีแค่เสียงสูงกับเสียงต่ำแค่นั้นเห็นไหมมันมีแค่เสียงสูงกับเสียงต่ำนอกนั้นเสียงเดียวกันหมดครับโดริมมีฟาซอลลาทีทั้งหมดเลยป๋าเสร็จแล้วค่ะนัดดาเสร็จแล้วเหรอลูกเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนครับบางทีเพื่อนแบบบางคนเขาอาจจะกำลังเอาไม้บรรทัดตีเส้นอยู่ก็ได้ครับไหนของนัดดาดูสิโชว์สิไหนคีย์บอร์ดกระดาษนัดดาเป็นไงครับเอามาเข้ามาใกล้ๆกล้องลูกเดี๋ยวครูจะให้ถ่ายรูปส่งอยู่เข้ามาใกล้ๆโอเคเดี๋ยวให้วาดเสร็จหมดก่อนครูถึงจะให้ระบายสีนะครับอย่าลืมเขียนชื่อไว้ด้วยนะแล้วก็เก็บไว้ด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะเรียกตัวเด็กๆบางคนก็เข้าใจเด็กๆบางคนก็งงเวลาเด็กๆมาเจอคีย์บอร์ดที่มันมีลิ้มเยอะๆอ่ะเด็กๆจะชอบงงระหว่างมือไม่ถูกกันเนี่ยว่าตอนนี้ครูเขาให้ตอนนี้ครูเวลาเปิดโรงเรียนมาเด็กๆมาเห็นปุ๊บเด็กๆจะรู้เลยอู้อ๋อตอนเรียนออนไลน์ครูนัวให้วาดตรงนี้แหละเสียงโดอยู่ตรงนี้เลยเชื่อคุณครูไหมอีก3เคียงจะเท่ากันไหมนี่ตัวหนึ่งตัวสี่
วันนี้อาจารย์เรียกเลยคุณครับสวัสดีครับครับผมเสร็จแล้วเก็บไว้เดี๋ยวคุณครูนวันจะเช็คเดี๋ยวคุณครูนวันเขาเปิดสไลด์ค้างไว้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับอันนั้นหนูไม่รู้อะไรน้องพีมลูกรอไปตาพี่ครูมาคุยกับพ่อสิเลขเจ็ดไม่ดีพูดดีไม่ดีเจ็ดก็ไม่ดีดีเป็นง่ายนะครับเป็นความเข้าใจโน้นมันจะมีแค่เจ็ดเสียงพอเปิดพอโควิดหายหมดแล้วเรากลับมาโรงเรียนเนี่ยเด็กๆจะรู้เลยอุ้ยตรงเนี้ยเสียงโดตรงเนี้ยมีตรงนี้เสียงมีแล้วเด็กๆก็จะไล่ไปทั้งหมด1 2 3 4 5ออกเต็ดได้หมดเลยไล่ถึงคีย์บอร์ดได้เลยเสร็จแล้วค่ะครับผมเสร็จแล้วรอก่อนเลิกเดี๋ยวเพราะว่าคุณครูโนวาต้องเปิดสไลด์ค้างไว้ให้เพื่อนเดี๋ยวจะให้เวลาอีกสัก5นาทีถ้าไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวคุณโนวาจะให้ดูย้อนหลังเปิดสไลด์ค้างไว้บางตัวสอนให้ถูกนะครับสีแดง E F G A B เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดเรื่องประวัติดนตรีสากลให้เด็กๆฟังดีกว่าดิเคยสงสัยไหมครับเวลาครูขึ้นกระดานหรือขึ้นสไลด์อยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่เรียงตัวโน้ตตัวอักษรตัวโน้ต A ไอ้ D เป็นโดหรือว่า C เป็นซังใช่ไหมครับเดี๋ยวแบบครูหรอกเพราะว่าที่จริงอ่ะคนที่คิดค้นดนตรีอ่ะดนตรีสากลอ่ะไม่ใช่คนอังกฤษนะครับแต่ว่าเขาใช้อักษรคล้ายๆกันเอออักษรเดียวกันเฉยๆดนตรีตะวันตกอ่ะเหมือนที่ครูไปสอนเตือนตอนเราเข้าเรียนป.1ตอนแรกอ่ะก็คือดนตรีตะวันตกหรือดนตรีสากลเนี่ยนะครับมาจากพระนะลูกพระเหมือนคุณพ่อเรานี่แหละเหมือนคุณพ่อโรงเรียนเรานี่แหละมาจากบาทหลวงนี่แหละเป็นคนคิดเพราะว่าดนตรีสากลตอนแรกอ่ะเขาเริ่มมาจากการร้องเพลงในโบสถ์เขาเริ่มมาจากการร้องเพลงหรือการขับร้องประสานเสียงพอเพลงมันมีเยอะขึ้นมากๆหรือเสียงโน้ตมันมีเยอะขึ้นมากๆกลุ่มบาทหลวงหรือนักบวชเนี่ยก็คิดที่จะทำสัญลักษณ์หรือตัวอักษรขึ้นมาในการบันทึกโน้ตไว้เพราะเพลงมันเริ่มเยอะขึ้นไงคนเรามันต้องมีการจดบันทึกใช่ไหมล่ะเล่นมันคิวเหมือนคำว่าโทนคือคำว่าเสียงน่ะมันจะเป็นโทนคำว่าโทนมันจะเป็น T O N E ใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเวลาเรารวมกัน T O N E จะอ่านว่าโทนแต่ถ้าภาษาอิตาลีอ่ะเขาจะอ่านว่าโตนี่เขาจะจับแยกกันเป็น T ใช่ไหมครับเนี่ยเรียนอยู่แล้วพอโทรมาแล้วมันไม่ได้ยินการงานอาชีพนี่คือประวัติเริ่มแรกเลยนะครับของดนตรีสากลเพราะว่าเด็กๆที่ไม่เรียนส่วนมากอ่ะจะสงสัยว่าเอ้าเสียงโดทำไมไม่ใช่ตัวดีใช่ไหมตอนแรกครูนวาก็สงสัยเหมือนกันทำไมเสียงซอนไม่เป็นตัวซีไอฟาเป็นเอฟเป็นพอเข้าใจภาษาอังกฤษกับภาษาอิตาลีอ่ะลากฐานของภาษาเนี่ยจะมาจากที่เดียวกันก็คือภาษาละตินภายน้องเข้าละตินเรียนน้องด้วยบ่ายโมงก่อนบ่ายโมงครึ่งครูมาเตรียมอะไรให้น้องเนอะครับน้องเล่นทำอะไรก่อนเนี่ยน้องภาษาละตินนะลูกมันจะไปเล่นคือภาษาคือตอนแรกที่ครูพูดให้ฟังก็คือดนตรีสากลมาจากบาทหลวงเสร็จแล้วเหลือเวลาอีก3นาทีครับเดี๋ยวครูโนวาจะให้ทำเรื่องต่อไปนะครับครูพูดเกี่ยวกับดนตรีตะวันตกให้ฟังเฉยๆแล้วครูจะไปสอนแล้วครูสอนทำไมครูไปหานั่นก็อันนี้ตอนไปเล่นอยู่ครูจะสอนครูไม่อ่านหนังสือหรอเดี๋ยวก็จะอ่านโอเคแล้วเสร็จแล้วเนาะคงว่าไม่ยากเดี๋ยวคงว่ารูปไปแล้วสอนไปเรื่อยครับเดี๋ยวเห็นไหมพี่ชายเขาไปเตรียมสีหรือยังไม่เสร็จในคาบนี้ไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องรีบไม่เสร็จในคาบนี้ไม่เป็นไรนะครับน้องกินข้าวยังยังกินยังเจ๊เจ๊เข้ามาเองครับเข้ามาเองกินครับกินครับกินกับไข่เจียวโอเคครูเปิดสไลด์ค้างไว้นะลูก
ครับใครที่จำเด็กๆแต่ที่ทำไม่ทันสามารถทำยังไงได้ครับดูย้อนหลังนะครับได้เพราะอาทิตย์หน้าครูถึงจะให้ส่งทีนี้ครูปิดสไลด์ได้ยังลูกดูย้อนหลังได้นะครับใครที่ไม่ทันไม่ต้องซีเรียสลูกไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องรีบนะลูกใครที่ทำไม่ทันอ่ะดูย้อนหลังได้เพราะครูจะครูเปิดสไลด์ค้างไว้อยู่ในวิดีโอย้อนหลังทีนี้คุณครูนวลจะกลับมาสู่หน้าจอปกตินะครับเจ๊คะครับนี่ไม่ต้องระบายหรอกแล้วพอนี่ระบายตัวมูนีซีนี่ก่อนไอซีนะครับกลับมาสู่หน้าจอปกติแล้วทุกคนเปิดกล้องใครทำเสร็จแล้วเปิดกล้องครับผมเสียอะไรนะเราจะรู้ไหมว่ามูนีซีอะไรเป็นเสียอะไรถ้าจบก่อนพี่ขาทำอะไรคะฮะทำอะไรคะคุณระวังให้ว่าคีย์บอร์ดกระดาษครับลูกยังไม่ได้ทำใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่ได้ทำไม่เป็นไรดูย้อนหลังแล้วค่อยทำส่งครูครั้งหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวคุณครูนวาจะทิ้งลิงก์ให้เด็กๆส่งครูประจำชั้นเดี๋ยวคุณนวาจะเข้าไปดูเองถ่ายรูปพร้อมแม่หน้าหนูแบบนี้เลยถ้าทำเสร็จแล้วไอ้อย่างนี้สองตัวต้องใหญ่เท่ากันเราวาดใส่สมุดหรือว่ากระดาษคะนี่ก็ลบสองตัวนี้ว่าไม่ต้องขนาดเท่าไหร่ก็ได้ครับหนูจะวาดเต็มกระดาษหรือว่าให้คุณครูนวาดูแล้วคุณครูนวารู้เรื่องว่าหนูเข้าใจโอเคเนาะค่ะตามคีย์บอร์ดกระดาษที่คุณครูให้ทำเลยทีนี้เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเนาะใครที่ทำไม่ทันไม่ต้องเซ็งนะลูกไม่ต้องเซ็งไม่ต้องหน้าบึ้งมันมีอะไรให้ดูย้อนหลังอยู่มีวิดีโอให้ดูย้อนหลังอยู่ลูกโอเคทีนี้เซ็นหมดแล้วนะสีชมพูทีนี้สีนะครับชอบอุมาชมพูเด็กๆจำสีได้ไหมชอบอุมาเห็นเด็กๆจำสีได้ไหมครับชมพูค่ะหนูไม่ได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงไหมลูกไม่ได้ค่ะฮัลโหลชอบอุมาชมพูชมพูชอบชอบชมพูได้ยินไหมครับโอ้มะโชมะโชมะไม่ได้ยินค่ะเด็กๆได้ยินไหมนาดาได้ยินเสียงครูไหมลูกได้ยินไหมนาดาได้ยินอยู่ไม่ใช่หนูเสียงหนูได้หนูได้ยินค่ะครับขอบคุณครับหนูว่าเนี่ยโอ้ยแบบสุดยอดเลยนะดิปิดห้องเลยนะเนี่ยครูใช้เสียงแบบพลังเสียงในการได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินชัดเลยค่ะเด็กๆที่มาใหม่นะครับที่ไม่ได้เรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์อ่ะเวลาเห็นครูโนวาเสียงดังไม่ต้องตกใจนะลูกครูโนวาตัวใหญ่ครูโนวาเสียงดังเฉยๆแต่ครูโนวาใจดีไม่เชื่อลองถามเพื่อนๆดูบอกว่าให้ระบายสีมาครูโนวาเป็นคนตัวใหญ่เฉยๆแล้วก็เสียงดังแต่ว่าครูโนวาใจดีโอเคไหมครับตัวใหญ่เพิ่มขึ้นก็สวยมากค่ะให้ดูพี่ทีนี้ทีนี้เตรียมสีทีนี้เตรียมสีครับเด็กๆเตรียมสีแล้วเนาะใครที่มีสีไม่ครบไม่ครบสีที่แบบไม่ครบตามสีอ่ะมีไหมมีใครที่มีแค่สีแดงสีเขียวสีเหลืองมีใครที่มีแค่แม่สีมีไหมลูกถ้าใครมีแค่แม่สีเดี๋ยวครูนวาจะให้ปรึกษาครูชนนะเรื่องการผสมสีแต่ว่าครูคิดว่าเด็กๆมีกล่องสีทุกคนนั่นแหละโอเคเนาะขอดูหน้าจอแป๊บนึงจะแคปหน้าจอครับโอเคได้ครับผมคุณพ่อผู้ปกครองเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสไลด์อีกรอบนึงโอเคปึ๊บมาแล้วสีนะครับเด็กดูสีด้วยถ้าเด็กๆได้ลงมือเขียนลงมือห้องอ่ะจำได้นะครับถ่ายรูปเลยคุณเฉยเขาไม่ได้ดีมากสีม่วงครับโอเคครับสีม่วงสีม่วงดูการเรียนสีนี่จริงๆว่าคล้ายอะไรคล้ายสีประจำวันไหมลูกเราระบายสีอื่นก่อนไหมคล้ายสีประจำวันไหมจริงๆไม่เห็นใจเลยเหรอวันอาทิตย์สีอันนี้เอาลงไปแดงค่ะด้วยอยากเปิดโรงเรียนเร็วๆจะคุณครูว่าจะเอาเปิดถ้าเปิดโรงเรียนได้อาทิตย์แรกเดือนแรกครูว่าจะให้เด็กจะได้เวลาเรียนยังคะอะไรนะครับไดโอเวลาเลิกเรียนยังคะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึง
รีบทำเลยรีบทำพี่ไม่ต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวพี่ๆๆ30เหลืออีก10นาทีครับไม่ต้องรีบลูกหนูไปดูย้อนหลังได้ว่าอาทิตย์หน้าครูถึงจะให้ส่งนะครับโอเคไหมพอขึ้นอาทิตย์หน้าปุ๊บครูหนูว่าจะขึ้นเรื่องบรรทัด5เส้นแล้วอ่วงกอม่วงถ้าเปิดโรงเรียนได้เนี่ยครูบอกเลยครูจะให้เด็กๆปล่อยจอยเลยครูจะไปเล่นเลยเราไม่ได้เล่นกันนานใส่พวกลูกใส่ให้มันครบเกล็ดด้วยนะใส่เข้าไปเลยคุณครูคะกิน1 2 3มั้ยเขียนก็ได้ครับเขียนเข้าไปเลยครับเราจะได้รู้ว่ามันมี7เสียงเขียนลงไปเลยลูกมี7เสียงบายตอนนี้พี่ไม่ต้องลบมุกมันใกล้จะหมดเวลาแล้วใครดีครับใครที่ดูไม่ทันหรือทำไม่ทันนะลูกคุณครูเก่งเขาจะเอาลงไว้ที่ห้องหนูอยู่ครูเก่งครูความเราอ่ะเขาจะเอาวิดีโอนี้ลงไปได้เป็นแมวมันจะไม่ทันใครดิไม่ต้องรีบนะลูกไม่ต้องซีเรียสเรียนดนตรีให้สนุกลูกอย่าซีเรียสถ้าซีเรียสจะไม่ใช่การเรียนดนตรีเรียนเหลืออีก3นาทีครับชัยยาครับครูครับครับผมหนูอยู่จะพ่อแต่แม่ไม่ได้ครับอะไรนะลูกหนูอยู่จะพ่อแต่แม่ไม่ได้ครับโอ้เดี๋ยวบ้านยากครับอ๋อไม่เป็นไรครับดูย้อนหลังได้ครับหลับตัวเพราะหนูกำลังใช้สีหนูอยู่ค่ะครับไบโอหนูค่อยระบายทีหลังก็ได้ลูกเด็กๆไม่เกลียดเลยเหรอว่าหนูทั้งเกลียดเสียงเนี่ยสีมันคล้ายๆกับอะไรเด็กๆจำเด็กๆเคยท่องสีประจำวันไหมลูกตอนอยู่อนุบาลอ่ะวันอาทิตย์สีวันจันทร์สีวันพุธสีอะไรครับหนูไม่มีสีฟ้าไม่มีสีฟ้าเหรอลูกยังให้ครูส่งคือรี่ไปให้ไหมไม่มีสีฟ้าไม่เป็นไรว่างไว้ก็ได้ลูกว่างไว้มีเราค่อยระบายลงไปก็ได้ครับครูไม่ซีเรียสเด็กๆอย่าซีเรียสเข้าใจไหมครับถ้าไม่มีสีฟ้าให้หนูว่างไว้จนกว่าจะมีสีฟ้าค่อยเอามาเติมให้ครูก็ได้โอเคเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วอุ๊ยเสียดายจังเวลาน้อยครูกำลังสนุกเลยใครที่เป็นวงดุริยางเก่าตอนอนุบาลเด็กๆคนไหนลูกที่เป็นวงดุริยางเก่าอ่ะมีไหมที่เราจะไปกรุงเทพกันแล้วเราไม่ได้ไปอ่ะลูกโควิดตัวร้ายเข้ามาจัดการก่อนไม่งั้นปีที่แล้วเราได้ไปกรุงเทพกันแล้วแหละใช่ไหมไบโอเยี่ยมยอดเลยส่วนใครที่มีเมโลเดียนนะลูกของปีที่แล้วอ่ะถ้าอยากเข้าวงดุยางก็มาบอกครูได้นะครับที่ว่าเขาเล่นเพลงชาติกันตอนเช้าเดี๋ยวครูจะเล่นแต่จะมีปัญหาคือห้อง ICEP จะไม่มีคาบชุมนุมจะไม่มีเวลาซ้อมถ้าห้อง ICEP จะไม่มีชุมนุมใช่ไหมนี่แหละมันจะยากแต่ว่าถ้าเป็นห้อง3ห้อง4โอเคได้เนี่ยเพราะว่าห้อง3ห้อง4จะมีคาบชุมนุมเราสามารถซ้อมคาบนั้นได้แต่ห้อง1ไม่มีหนูต้องซ้อมเองถ้าอยากเล่นโอเคไหมครับ
โอเคจะหมดเวลาแล้วไหนๆขอดูสิโชว์หน่อยโชว์หน่อยใครที่ระบายสีเสร็จแล้วโชว์หน่อยลูกโชว์อ่ะโชว์โอ้มากเลยโอเคอุ้ยของใครเนี่ยสวยมากเลยเด็กชายกรวิทย์มาครับผมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับอาทิตย์หน้าผมถึงจะให้ส่งเดี๋ยวผมขอลิงก์ของคุณครูประจำเขาก่อนว่าผมจะเก็บคะแนนเองเดี๋ยวถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่ก็คือผมจะให้ส่งอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวผมขอลิงก์ไลน์ของคุณครูประจำชั้นน้องก่อนผมจะได้เก็บคะแนนน้องครับโอเคยังไม่เก็บเลยไม่เสียไม่เป็นไรลูกดูกดดูย้อนหลังได้ครับคุณระวังไม่เป็นไรคุณระวังให้เกิดอาทิตย์หน้าได้ยังครับพันลูกโอ้ยสวยมากแต่ละคนสุดยอดเลยครูโคครับยังไม่เสร็จเลยครับดูย้อนหลังได้ครับดีเซลดูย้อนหลังได้ลูกเดี๋ยวคุณครูเก่งจะส่งเข้าไปในลิงก์ของหนูนะครับครูโนมาให้ส่งอาทิตย์หน้าเดี๋ยวคุณครูจะขอลิงก์แล้วไม่ไปแปะกับคุณครูประจำชั้นหนูก่อนครูจะโนมาจะได้เก็บคะแนนของพี่ดนตรีพีนะครับป.1ครับสวยมากครับบล็อกนะเดี๋ยวครูกลับไปเลยอีก5นาทีเดี๋ยวครูกลับไปเปิดสไลด์ไว้ให้เด็กๆ ดีกว่าเผื่อบางคนแบบมีความมุ่งมั่นในการทำงานส่งมากไม่ต้องซีเรียสลูกเอ้ยไม่ได้ระบายสีเลยครับโอเคเสียงจะไม่เข็ดเลยเหมือนกันเสียงใครเสียงเด็กๆคนไหนไอ้บิดมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวลุงเมื่อกี้เสียงดังมากเลยนะแม่มีกับข้าวนี่เลยเล่นเล่นลูกเดี๋ยวยายอุ้มเสร็จครูเราเห็นแล้วออกเลยได้ไหมครับตอนนี้มัน27แล้วลูกเสร็จแล้วออกได้เลยครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะเสร็จแล้วออกเลยนะคะครับผมเก็บไว้นะลูกเขียนชื่อไว้ด้วยเดี๋ยวหายไปกูจะเปิดสไลด์รอไว้จนกว่าจะหมดเวลานะครับไม่ต้องซีเรียสลูกบ๊ายบายลูกใครกวินโพสต์แต้มฤทธิ์บ๊ายบายบ๊ายบายบายครับเดี๋ยวกูจะเปิดสไลด์ค้างไว้เผื่อเพื่อนยังไม่เสร็จ